รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์องเภานะครับบริการบริษัทลุคฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่ตำบลท่าบัวนะครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อที่จะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับเกษตรกรที่ใช้สินค้าของลุคฟอร์ไลท์นะครับกับแตงนะครับวันนี้เกษตรกรครับรอเราอยู่แล้วกับที่แปลงนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรได้เลยนะครับเชิญนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะนำชื่อหน่อยครับผมผมชื่อนายช้อยสำราญครับอยู่ตำบลท่าบัวหมู่4บ้านเลขที่122ทับ3ครับผมนะครับครับผมชื่อช้อยนะครับครับผมรู้จักลูกฟอร์ไลท์ได้ยังครับผมมีหลานแนะนำให้ครับผมครับผมแนะนำให้แล้วก็เลยใช้มาครั้งแรกก็ใช้มานิดหน่อยก็ยังไม่รู้เท่าไหร่เลยก็มาครับครั้งที่2เนี่ยคือใช้ตั้งแต่สูตร1มาอันนี้เช่นครั้งที่2นะใช่มั้ยครับผมครั้งที่2ครับอันนี้แตงนี่พันอะไรนะครับอันนี้พันแม่สอดตอง7ครับผมแม่สอดตอง7นะครับเราเริ่มใช้ตั้งแต่สูตร1เลยใช่มั้ยเริ่มใช้ตั้งแต่7วันเลยฉีดยาครับผมเอาสูตร1นี่ครับฉีดก่อนครับฉีดก่อนประมาณสัก2หรือ3เที่ยวพอหลังมันติดดอกปุ๊บเราก็ใช้สูตร2อัตราใช้เยอะมั้ยครับอัตราใช้สำหรับแตงนี่ผมก็ใช้แค่5 cc ต่อน้ํา20ลิตรครับคือผสมอะไรบ้างคือหนึ่งเชื้อราครับผมผสม2อย่างนี้เป็นเชื้อราครับผมบวกนิดๆหน่อยๆครับผมครับผมครับฉีดไปกี่เที่ยวครับหนึ่งฉีดน่าจะประมาณสัก3เที่ยวครับผมเที่ยวนะครับผมที่เนื้อที่ประมาณสัก5งานนี่ผมฉีดหมดไปประมาณสักน่าจะ2ขวดเล็กอ่ะครับผมอ๋อชุดไม่ใช่ไม่มากครับครับแล้วฉีดนี่ประมาณบักนี่3เที่ยวใช่มั้ยครับผมแล้วตอนต่อมาก็ฉีดอะไรครับต่อมาก็ฉีด2ครับผมฉีด2ตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมครับผมต่อมาก็ฉีดสุด2ตัวนี้ครับผมนี่ครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ฉีดได้2เที่ยวครับผมเนี่ยแตงผมเก็บได้อยู่ประมาณวันนี้เวียนที่6ครับเนื้อที่ประมาณเต็มๆก็ประมาณสัก5งานผมเก็บได้500เมื่อวานผมเก็บได้550กิโลเมื่อวาน505กิโลครับผมเที่ยวแรกจำได้ไหมว่าเก็บได้ประมาณกี่โลเที่ยวแรกน่าจะอยู่ประมาณสัก300ครับผมมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเห็นว่าปีนี้ดกมากเลยใช่ไหมปีนี้ดกกว่าคราวที่แล้วครับผมครับคือดกมากดกดูครับพี่เนี่ยดูมันติดจนแบบเนี่ยแขนงนึงมันมี2ลูกเนี่ยเนี่ยนะครับผมแขนงก็ส่วนสองลูกเป็นส่วนมากครับผมเนี่ยครับผมก็ตกใจว่าทำไมติดขนาดนี้ติดเยอะแยะเหมือนกันติดถึงแบบยอดสุดท้ายมันก็ติดครับเนี่ยติดถึง2ลูกเลยครับเนี่ยติดดีมากครับผมคือผมเราซื้อก็คือผมตอบแทนมาคือมันคุ้มค่าครับผมครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยที่เรามาใช้เริ่มมาใช้สูตร2ใช่ไหมครับผมมันดีอย่างนี้ไหมครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็มาดีตอนปลายหน่อยเพราะเราจะต้องถ้าเกิดเป็นไปได้อยากให้ใช้ก็มาเจ็ดหนึ่งมาเลยครับเริ่มจากหนึ่งมาเลยเจ็ดหนึ่งมาเลยครับคือเหมือนแบบว่าถ้าเราใช้หนึ่งมาปุ๊บมันเหมือนจะเร่งต้นเร่งแขนงให้สมบูรณ์พอสมบูรณ์ปุ๊บเรามาใช้สูตร2ปุ๊บมันก็จะติดดีมันจะต่อเนื่องของเขาครับจากความรู้สึกที่เรามาใช้สูตรสองลองคุยฟังสิครับว่ามันเป็นยังไงบ้างที่เรามาใช้ในสูตรสองคือมันมีความรู้สึกบอกว่าเราเก็บอยู่ทุกวันครับแล้วมันจะติดเกือบทุกแขนงเลยแขนงละ2ลูกครับผมโอ้มันมีทั้งแขนงทั้งลูกด้วยครับผมแขนงทั้ง2ลูกมันจะเกือบหมดทุกแขนงทุกต้นเลยครับเป็นส่วนมากนะฮะครับผมไม่ส่วนมากคราวที่แล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมคราวที่แล้วมันไม่ถึงนี่ครับมาถึงนี่เนาะคราวที่แล้วเราก็อาจจะมาใช้ตอนปลายหน่อยตอนปลายใช้ตอนปลายใช้นุ่น2เราไม่ใช้ตั้งแต่ต้นมาครับถ้าใช้แต่ต้นมาก็โอเคมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วตอนนี้ทําแล้วตอนนี้เก็บไปได้กี่เที่ยวแล้วนะ6ตอนนี้เก็บไปได้6เวรนะครับผมแล้วลูกมันสมบูรณ์ดีมั้ยฮะที่เก็บมาลูกมันก็สวยดีครับผมลูกสวยติดมากติดดก
ติดเอาโยคนเก็บแบบแย่เลยว่ะเก็บไม่ค่อยเก็บจะไม่ไหวแล้วครับแล้วเมื่อวานที่เก็บไปนะได้ลูกสวยๆเยอะไหมเมื่อวานได้ลูกสวยได้ลูกสวยอยู่ประมาณสักมัน37กระสอบประมาณเมื่อวานที่ผมว่าไปอีกแล้วด้วยก็อยู่ประมาณ50กระสอบครับผมโอ้แล้วลูกสวย50ลูกก็จะมีอยู่ประมาณสัก40 โลลูกข้อลูกสวยประมาณ500อ่าแล้วลูกข้อประมาณ40โล40โลแล้วเบอร์2อยู่ประมาณ5ถุงเองยังมี3เบอร์เองครับผมเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เมื่อก่อนเนี่ยจากที่เราเคยใช้ตัวอื่นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนี้ครับมันเหมือนแบบว่าต้นจะดีแต่มันไม่มีลูกถึงขนาดนี้ครับอ๋อลูกไม่ถึงนี้ครับผมแต่ปีนี้คราวนี้เพราะว่าเป็นหลุม2แล้วเราคิดว่ามันไม่ดีเท่าหลุมแรกแต่เรานุ่นพอใช้นุ่น1มาใช้แล้วมันก็โอเคนะมันก็ดูกระหล่อมกระแหลมพอเราเอานุ่น2มาฉีดมันก็ติดแบบติดมากมายอย่างเงี้ยเนาะครับเราคิดว่าโอเคมันดีแล้วนะก็พยายามแบบเนี่ยบอกพี่ๆน้องๆแถวนี้ว่าเออใช้ดีนะเงี้ยเราไม่ได้แตงว่าโอเคนะแตงติดดีจริงๆนะครับแล้วเรื่องเชื้อลงเชื้อราอะไรนี่มีปัญหาไหมเชื้อราไม่มีเลยครับเนี่ยก็คราวนี้ไม่มีเลยครับที่แล้วมีเชื้อราครั้งที่แล้วเยอะครับผมครั้งที่แล้วเยอะครั้งนี้ไม่มีคราวนี้ไม่มีต้นสวยลูกสวยมากต้นก็ดูสวยเนี่ยปกติเลยมันจะยังไม่ถึงนี่แล้วครับครั้งที่แล้วครับโดยปกติเนี่ยที่เราใช้สินค้าท้องตลาดทั่วไปเนี่ยการฉีดยาฉีดยาอะไรนี่เราลดไปไหมก็ถ้าเกิดเราใช้สินค้าตัวอื่นปุ๊บเราก็จะใช้มากกว่านี้ครับอันนี้ก็จะใช้น้อยหน่อยคือว่าใช้อาจจะใช้อย่างเดียวใช้อย่างเฉพาะเขาอย่างเดียวไม่ต้องปนอย่างอื่นปนเขาก็ดูเขาก็ดีอยู่แล้วไงครับผมเราไปใช้อย่างอื่นมามันดูเหมือนมันก็เอาเสียงกันเปล่าประโยชน์ไปครับคืออย่างที่เรามาเราใช้สินค้าทั่วไปครับผมคิดว่าราคาตกขวดมันถูกไหมราคาตกขวดเราซื้อหลายอย่างมารวมกันแล้วมันก็จะแพงกว่านี้อีกครับคือถูกแต่รวมกันแล้วมันแพงใช่ไหมครับผมแต่อันนี้แล้วราคาถูกมากว่ามันแพงเนี่ยแล้วมันคิดแล้วประหยัดไหมฮะแต่ผมว่ามันไม่แพงถ้าเราไม่เห็นคุณภาพของของแบบนี้แล้วดูแล้วมันไม่แพงเหมือนว่าเออถ้าขวดเล็กราคาขนาดเนี้ยมันคุ้มอะครับผมไม่ยุ่งยากไหมการใช้โอ้ไม่ยุ่งยากครับผมก็ใส่5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ฉีดได้เลยครับถ้าอย่างทั่วไปเนี่ยเราใส่หลายอย่างเนี่ยมันเวลาเทเราก็ถึงแล้วนี่ยุ่งยากไหมมันก็ยุ่งยากหน่อยครับแต่นี้เป็นแต่ก็คือเห็นผลผลิตของเขาดีเนาะครับคุณภาพก็ดีก็คือว่าจะใช้ตัวนี้ไปตลอดเลยจะแนะนำให้พวกเดียวกันที่เคยที่ทำแตงทำพริกทำพริกยิ่งดีเลยครับผมเนี่ยมาทำพริกพี่เขาสุดยอดแน่นอนคือเราก็ทับใจแล้วตัวสินค้าครับผมคือทั่วไปเนี่ยเราใช้มาเยอะแยะใช่ไหมครับผมรู้แล้วใช่ไหมว่าอันนี้มันเป็นยังไงสะดวกยังไงครับผมก็ทำพริกกันในคราวนี้เขายังไปคุยกับพี่ชายแล้วบอกว่าโอ้ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ยังก็ติดหน้าดูแน่นอนโอ้แต่จะทำพริกอีกประมาณเขาว่าเป็น10ไร่เลยเหรอครับผมจะทำ10ไร่หลังจากนี้นะครับผมครับอ้าวในเมื่ออย่างนี้ประทับใจไหมตัวสินค้าโอเคครับผมถือว่าใช้ได้ครับผมคือโอเคครับผมเราไม่เคยทำอย่างนี้ทีเราไปเห็นส่วนอื่นมันก็ไม่ติดอย่างนี้ไม่ติดมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้หรือเปล่าเนาะแต่เรามาใช้ของเราเองพวกเราก็เห็นว่ามันติดถึงแขนงละ2ลูกแล้วก็ติดถึงแบบแขนงเล็กขนาดนี้มันก็ติดเชื้อไปแบบนี้แล้วก็แยกออกมาเนี่ยนะครับผมเราก็ว่าโอเคนะครับน้องครับในเมื่อประทับใจอย่างเงี้ยมีอะไรอยากฝากพี่น้องทั่วประเทศก็อยากบอกว่าให้ลองมาใช้กันนุชฟอร์ไลท์นะครับก็มันดีแล้วก็เราไม่ได้หลอกลวงครับเรามีหลักฐานว่าโอเคเนี่ยที่ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันดีจริงๆครับผมคือครั้งที่แล้ววันนั้นผมมาบอกกูยังไม่ต้องมาถ่ายเลยใช่ครับผมเพราะนั้นผมบอกพี่เขาไปบอกว่าพี่อย่ามาถ่ายเลยเพราะแรงในหลุม2เองก็ไม่ดีครับแล้วหลังจากฉีดยานุชฟอร์ไลท์1ออกไปได้ประมาณสัก3เที่ยวครับผมก็ยังไม่เท่าไหร่พอฉีดนุชฟอร์ไลท์2ไปได้2เที่ยวผมพี่มาเถอะพี่รีบมาเลยว่ามันดีมากเลยครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นคำพูดนะฮะจริงๆนะครับจากปากจากใจเกษตรกรนะชาวตำบลทบัวนะครับเกี่ยวกับแตงนะครับก็สนใจแล้วนะครับหรือว่าใครอยากทำแตงทำพริกทำอะไรก็แล้วแต่นะโทรมาถามได้นะคุณร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้นะครับสำหรับผมเอิศักดิ์ของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณช้อยสำรานนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นภาพจริงๆนะฮะจากเกษตรกรเลยนะฮะสนใจแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีครับผม